ไปดูเรื่องของทีมพลเอกประยุทธ์นะคะจะเรียกว่าเป็นทีมเศรษฐกิจใหม่นะคะที่วันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะวันนี้เนี่ยนายกนะคะก็นําทีมคอรมอรเศรษฐกิจใหม่ค่ะมาอวดโฉมนะคะให้กับผู้สื่อข่าวได้ ชมกันก็เป็นการแนะนําตัวแหละค่ะอย่างเป็นทางการนะคะที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้ก็มีทั้งานายกรัฐมนตรีนะคะยืนอยู่บนโพเดียมค่ะก็มีทั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคือคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะ คุณสันติพร้อมพัฒค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังป้ายแดงค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการถวายสัตว์ปฏิญาณกันไปแล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกค่ะที่ออทําหน้าที่กันอย่างเป็นทางการนะคะ วันนี้เนี่ยนายกก็ให้เหตุผลกับทางผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าต้องการที่จะนำทั้งสามท่านมาแนะนำตัวเพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นกับประชาชนเรียกความเชื่อมั่นต่อสังคมกันหน่อยค่ะนายกบอกว่าเราจะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แล้วก็จะระมัดระวังอย่างที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมกับทุกมาตรการที่ออกไป วันนี้หลังจากการถแถลงข่าวแนะนำตัวคอรมอรทีมเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีการกล่าวถึงสามมาตรการค่ะที่คอรมอรอนุมัติเห็นชอบในวันนี้ด้วยมีมาตรการอะไรบ้างที่จะออกมาหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะคะ ไปดูมาตรการแรกกันก่อนค่ะมาตรการแรกก็คือการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีผู้ถืออยู่14ล้านคนจะเติมเงินให้คนละ1,500บาทนะคะสำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนมาตรการที่2ชื่อว่ามาตรการคนละครึ่ง ก็จะกระตุ้นค่าใช้จ่ายค่ะโดยประชาชนจะออกครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลจะออกให้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปลงรายละเอียดกันในอนาคตถ้าหากว่ามีความชัดเจนออกมาแล้วว่าการจ่ายแบบโคเพหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยจะมีรายละเอียดในมาตรการยังไงนะคะ ส่วนมาตรการที่3อันนี้สําหรับกลุ่มคนที่มีเงินมากขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นมาตรการชอบดีมีคืนค่ะเป็นการกระตุ้นการบริโภคข,ของประชาชนในกลุ่มที่เสียภาษีโดยคืนภาษีสูงสุดเลยนะคะสําหรับคนที่เข้าร่วมมาตรการก็คืออยู่ที่ส0,000ื่นบาทสามารถมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้มาตรการทั้ง3นี้ก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะก็จะ ไปโฟกัสแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินก็จะเติมเงินเข้าไปให้ส่วนคนที่มีกำลังพอจะมีกำลังในการจับใจ่ายใช้สอยก็จะใช้เรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดนะคะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยไปเข้าร่วมกับมาตรการที่รัฐบาลออกมานั่นเองค่ะ พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อนะคะบอกว่าได้มีการเฝ้าดูสถานการณ์ของต่างประเทศอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นของฝั่งสหภาพยุโรปหรือว่า eu ฝั่งประเทศตะวันตกนะคะแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงทั้งจีนด้วย ก็ดูหมดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจัดการกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ยังไงแล้วก็นายกบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับประเทศเราอันไหนที่นํามาใช้ได้ก็มีการนํามาใช้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูว่าประเทศเรากับประเทศเขามันไม่เหมือนกันอย่างประเทศที่กล่าวมาเขาก็จะเป็นประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเขาก็จะมีเยอะมากกว่าเราก็ต้องดูว่าตรงไหนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีอยู่ซึ่งตรงนี้กระทรวงการคลังก็ดูแลอยู่แล้ว ส่วนทางด้านของคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้คุณอาคมเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องการทําตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจวันนี้คุณสุพัฒนพงศ์บอกเลยนะคะว่าปลอดภัยไร้กังวลตัดเรื่องความกังวลไปได้เลยค่ะก็ถือว่าเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อมือคุณอาคมเต็มที่เลยค่ะเพราะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยตั้งเอาไว้คุณสุพัฒนพงศ์กล่าวต่อค่ะบอกว่าเมื่อวันที่โควิด -19 จบสิ้นลงหรือว่าสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีแล้วเนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการเงินที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปได้ นั่นคือวิธีการทำงานของนโยบายที่นายกกล่าวถึงรวมไทยสร้างชาติค่ะนี่ก็เป็นการแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยเรามีรมัฐมนตรีป้ายแดงคุณอาคมมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของเศรษฐกิจที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลมากนะคะว่าใครจะมาเป็นขุนคลังคนใหม่มาแล้วจะแก้ปัญหาที่หนักน่วงอยู่ตอนนี้ได้ไหม ซึ่งคุณอาคมวันนี้ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะคะว่าทิศท,ทางหลังจากนี้มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนก็บอกว่าหลักๆเลยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาตอนนี้เราก็มีสอบศออนะคะหรือว่าศูนย์บริหารเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ศูนย์นี้เนี่ยจะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะคะตอนหน้านี้ก่อนหน้านี้เรามีสบคและสบคเดี๋ยวจะมาคุมโควิดแต่ว่าสบาสก็จะมาคุมเศรษฐกิจนะคะคุณอาคมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสบสค,คอยกํากับอยู่แล้วก็จะมีเสียเรื่องที่ต้องดําเนินการกันอย่างเช่นการดูแลภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์นะคะมีเรื่องของผลกระทบต่อกําลังซื้อภายในประเทศซึ่งก็ส่งผลมาจากการที่เราล็อกดาวน์กันไปผลกระทบจากภาคท่องเที่ยวอันนี้ชัดเจนนะคะก็ต้องไปดูธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ข้อสี่คือการใช้จ่ายภาครัฐต้องไปต่อเนื่อง โดยกระทรวงการคลังก็จะดูแลเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินรวมถึงเรื่องของการล้างท่อเงินที่ค้างท่อต่างๆเพื่อกระจายเม็ดเงินให้ลงไปสู่ระบบเศรษฐ,ฐกิจนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการหารือเรื่องของพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งก็จะมีส่วนที่ถูกแบ่งเอาไว้4แสนล้านบาทนะคะเพื่อจะใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เราเรียกกันสั้นๆก็คืองบเยียวยานั่นเองนะคะงบเยียวยาเนี่ยก่อนหน้านี้ถูกทางฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าเป็นการใชเ้เงินที่ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีรายละเอียดในโครงการแล้วก็มีช่องโหว่เยอะตรวจสอบยากคุณอาคมก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการบ่นเหมือนกันว่าออกมาช้า ตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูแลแล้วก็จะไปดูว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างนะคะอีกคําถามหนึ่งไม่ตอบไม่ได้เลยค่ะคือผู้สื่อข่าวไปถามคุณอาคมนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่ท่านเนี่ยมานั่งเป็นขุนคลังคนใหม่กลัวไหมว่าจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงคุณอาคมเนี่ยตอบสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะคือคุณอาคมเนี่ยบอกว่าผมทํางานครับเรายึดงานเป็นหลัก ก็ตอบแค่นี้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกบอกว่าแล้วจะทำงานได้นานกว่า27วันหรือเปล่าก็เป็นการถามแบบเ,เปรียบเทียบนะคะกับคุณปีดีดาวฉายที่เพิ่งจะลาออกไปคุณอาคมก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะก็เป็นการหัวเราะให้กับผู้สื่อข่าวแทนคำตอบค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ